ซาอูยีเกสเนี่ยนะครับเล่นตำแหน่งไหนนะซาอูยีเกสทำอะไรได้บ้างนะครับสิ่งที่ถนัดของซาอูยีเกสนั่นก็คือการตัดเกมครับเขามีการตัดเกมที่ค่อนข้างดุดันทางด้านของซาอูยีเกสเนี่ยผมไม่ได้มองเป็นทางเลือกที่3ครับสถิติอาจจะบอกได้บางอย่างครับแต่สุดท้ายอยู่ที่ซาอูยีเกสครับที่จะพัฒนาฝีเท้าหรือแย่งตำแหน่งตัวจริงอย่างที่เขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาจะพยายามกลับมาได้หลังจากลงเล่นกับแอตเลติโกมาดริดแบบไม่ถูกตำแหน่งสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงนักเตะใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาสดๆร้อนๆด้วยสัญญายืมตัวนั่นก็คือซาอูยีเกสนะครับที่ย้ายมายืมตัวด้วยเงินจำนวน5ล้านยูโรนะครับพร้อมออปชั่นซื้อขาด40ล้านยูโรนะครับคำถามเกิดขึ้นมากมายนะครับว่าซาอูยีเกสจะมาเวิร์คในพรีเมียร์ลีกไหมเขาเล่นในตำแหน่งไหนนะครับซาอูยีเกสย้ายมาจะเล่นกับใครหรือว่าจะมาแทนใครวันนี้ผมมีคำตอบให้ผมจะเอาสถิติข้อมูลต่างๆเนี่ยมารวบรวมในคลิปนี้นะครับแล้วหลายคนก็พอดูคลิปเสร็จแล้วพินิจพิเคราะห์ดูครับว่าซาอูยีเกสจะเล่นตรงไหนเล่นกับใครอยู่ที่ดุลยพินิจของแต่ละคนแล้วนะครับวันนี้จะเอาข้อมูลมาอัดให้แบบเต็มๆเลยแต่ก่อนที่จะไปดูเรื่องราวของซาอูยีเกสครับว่าทำไมเชลซีต้องดึงซาอูยีเกสเข้ามาขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับ Suzuki Power You Up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจรวมไปถึงขอบคุณสิงห์ World of Football ด้วยนะครับคำถามแรกที่หลายคนคงพูดถึงนะฮะแล้วก็สอบถามกันเข้ามาเยอะว่าซาอูยีเกสเนี่ยนะครับเล่นตำแหน่งไหนนะซาอูยีเกสทำอะไรได้บ้างนะครับเริ่มที่ตำแหน่งไหนก่อนเลยซาอูยีเกสเนี่ยตอนเล่นกับแอตเลติโกมาดริดถ้าจากข้อมูลนะครับเขาเล่นได้หลายตำแหน่งมากๆไม่ว่าจะเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางมิดฟิลด์ตัวรับนะครับมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายหรือว่า LM มิดฟิลด์ฝั่งขวาก็คือ RM แถมบางครั้งยังขึ้นไปเล่นเป็นแอตแทคมิดฟิลด์หรือว่ามิดฟิลด์ตัวรุกด้วยรวมไปถึงเกมรับเนี่ยเขาเล่นทั้งเซนเตอร์แบ็กก็ได้รวมไปถึงเลฟแบ็กก็เล่นได้เซนเตอร์แบ็กเนี่ยเขาเล่นตอนที่อยู่กับแอตเลติโกมาดริดตอนที่ขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยเขาเริ่มจากตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับแต่หลายคนมีข้อสงสัยว่าตำแหน่งที่เขาเล่นแล้วถนัดที่สุดเล่นบ่อยที่สุดในเว็บไซต์ต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาบอกว่าซาอูยีเกสเนี่ยลงเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางครับหรือว่าเซนเตอร์มิดฟิลด์ถึง114เกมนะครับขณะที่ดิเฟนซีฟมิดฟิลด์เนี่ยเขาลงเล่นประมาณ20เกมมิดฟิลด์ฝั่งขวาเคยเล่นเหมือนกันนะครับ49เกมมิดฟิลด์ฝั่งซ้าย33เกมมิดฟิลด์ตัวรุกมีโอกาสขึ้นขยับไปเล่นเพียงแค่3เกมขณะที่เซนเตอร์แบ็ก15เกมและเลฟแบ็กหรือว่าแบ็กซ้ายเนี่ย11เกมนะฮะนั่นเท่ากับตำแหน่งที่เขาถนัดที่สุดคือการเล่นเป็นเซนเตอร์มิดฟิลด์นะครับก็มิดฟิลด์ตัวกลางนะครับสไตล์ล่ะถ้าถามว่าเล่นในมุมไหนเว็บไซต์ต่างประเทศก็บอกว่าสิ่งที่ถนัดของซาอูยีเกสนั่นก็คือการตัดเกมครับเขามีการตัดเกมที่ค่อนข้างดุดันอันนี้คือจุดหลักเลยแล้วก็มีสติในการตัดเกมค่อนข้างเยอะนะครับเป็นนักเตะประเภทเข้าบอลถึงลูกถึงคนนะฮะแต่สิ่งที่เป็นจุดด้อยของซาอูยีเกสที่ผมเคยพูดในไลฟ์หลายครั้งก็คือเรื่องของฟินิชชิ่งหรือการจบสกอร์ไม่แปลกใจนะครับในการเล่นเป็นมิดฟิลด์นะครับก็อาจจะจบสกอร์ไม่ค่อยเฉียบขาดเท่าไหร่แต่บางครั้งเราก็เห็นเขามีจังหวะลูกยิงไกลที่ยอดเยี่ยมนะครับส่วนสถิติที่ผ่านมาของซาอูยีเกสเนี่ยในซีซั่นนี้นะครับเขาเล่นไปแค่3นัดเท่านั้นเองนะครับแต่เริ่มจากการเล่นด้วยเลฟมิดฟิลด์นะครับเขาเล่นมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายแล้วฟอร์มดีครับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7.19 เขาลงเล่นไปแล้ว3เกมตัวจริง2นัดสำรอง1นัดแล้วก็ทำไปแล้ว1แอสซิสต์นะครับในฤดูกาลนี้นะฮะความน่าสนใจของซาอูยีเกสเนี่ยนะครับนอกจากในส่วนของตำแหน่งที่ลงเล่นได้หลากหลายแล้วนะครับได้หลากหลายมากๆแล้วเนี่ยซาอูยีเกสเนี่ยลงเล่นกับแอตเลติโกมาดริดไป340เกมยิงไป43ประตูนะครับทำไป20แอสซิสต์สังเกตว่าค่าเฉลี่ยแอสซิสต์ของซาอูยีเกสไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ได้เยอะมากแต่ตำแหน่งที่ถนัดที่สุดอย่างที่เราพูดกันก็คือเป็นเซนเตอร์มิดฟิลด์ถามว่าถ้าในมุมเนี้ยจะเล่นกับมิดฟิลด์ของเชลซีได้ยังไงจะมาในรูปแบบไหนหลายคนตั้งคำถามผมเชื่อว่าซาอูยีเกสจะยังไม่ใช่ตัวเลือกแรกแน่นอนครับเพราะว่าตัวเลือกแรกของโทมัสทูเคิลนั่นก็คือจอร์จิโญ่กับเอ็นโกโลกองเต้ตัวเลือกที่2คือมัตเตโอโควาซิชส่วนทางด้านของซาอูยีเกสเนี่ยผมไม่ได้มองเป็นทางเลือกที่3ครับผมมองว่าซาอูยีเกสเนี่ยเขาจะเข้ามา
พื่อที่จะเป็นตัวสแตนด์บายของเอ็นโกโลกองเต้ทำไมถึงเป็นแบบนั้นครับอย่าลืมว่าเอ็นโกโลกองเต้เนี่ยเริ่มแสดงอาการเรื่องของอาการบาดเจ็บแล้วก็ต้องบอกว่าเราแทบจะใช้เขาเกือบทุกเกมสังเกตนะครับว่าช่วงซีซั่นหรือ 2-3 ซีซั่นที่ผ่านมาเอ็นโกโลกองเต้ไม่ได้เล่นเต็มเรียกว่า38แมตช์ในลีกเลยอันนั้นซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้ยากอยู่แล้วครับแต่ก็เฉลี่ย30เกมอัพแน่นอนนะฮะสำหรับเอ็นโกโลกองเต้ในช่วงท้ายซีซั่นที่แล้วถ้าเราจำกันได้ครับเราเห็นจอร์จินโญ่ยืนกับมาเตโอโควาซิชมันทำให้แฟนเชลซีหลายคนกังวลแน่นอนครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมีสไตล์การเล่นที่ใกล้เคียงกันนะครับเนื่องจากเป็นมิดฟิลด์เซนเตอร์ไม่ใช่ดิเฟนซีฟมิดฟิลด์หรือว่ามิดฟิลด์ตัวรับเชลซีมีมิดฟิลด์ตัวรับเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเอ็นโกโลกองเต้ในเกมช่วงปรีซีซั่นหรือแม้กระทั่งเกมในแมตช์ที่เจอกับลิเวอร์พูลก่อนหน้านี้เราเห็นทางโทมัสทูเกลส่งเทรเวอร์ชาโลบาลงมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับถามว่าชาโลบาเล่นได้ไหมครับเล่นได้ครับเพราะตอนที่เขาถูกปล่อยยืมไปอยู่กับลอยองเขาเล่นเป็นเซนเตอร์ส่วนใหญ่ครับแต่ว่าเขาก็เคยขยับเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเป็นการเล่นเฉพาะกิจเท่านั้นคำตอบไม่ง่ายเลยครับว่าทำไมเชลซีต้องดึงเซอร์วีเกสเข้ามาก็มาเพื่อสแตนด์บายเอ็นโกโลกองเต้สแตนด์บายในลักษณะแบบไหนครับกองเต้เล่นบอลนำขาดเวลาจะเปลี่ยนบอลนำ 2-0 นำ 3-0 ซาวีเกสลงไปช่วยได้ผมเชื่อว่าซาวีเกสอาจจะได้สตาร์ทเป็นตัวจริงบ้างแต่ด้วยข้อผูกมัดที่เป็นยืมตัวเนี่ยผมมองว่าซาวีเกสไม่ใช่ตัวหลักครับไม่ใช่จะมายืนคู่กองเต้หรือว่าไม่ใช่จะมายืนคู่จอร์จินโญ่จะมายืนคู่โควาซิชในลักษณะแบบนั้นเลยอย่าลืมครับว่าซาวีเกสต้องเข้ามาปรับตัวกับสปีดบอลของอังกฤษด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเชลซีใช้ซาวีเกสลงเล่นเป็นตัวจริงเนี่ยต้องชื่นชมโทมัสทูเกลที่สามารถทำให้เซวีเกสปรับตัวในพรีเมียร์ลีกได้เพราะฉะนั้นแฟนเชลซีอาจจะเห็นเซวีเกสในลักษณะที่เป็นสำรองลงมาในนาทีที่60หรือบางครั้งเอ็นโกโลกองเต้ไม่สมบูรณ์อาจจะได้เห็นเซวีเกสเล่นแต่ผมก็เชื่อว่าเซวีเกสจะได้เล่นในหลังจากที่จอร์จิโญ่เล่นกับโควาซิชเข้าใจไหมฮะคือถ้ากองเต้เจ็บไม่สมบูรณ์เหมือนท้ายซีซั่นที่แล้วเนี่ยผมว่าโทมัสทูเคิลเขาจะเลือกจอร์จิโญ่กับโควาซิชเล่นก่อนที่จะเป็นจอร์จิโญ่กับซาอูหรือโคซิชกับซาอูเพราะผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคู่กลางเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นจอร์จินโญ่กับโคซิชที่ผมบอกว่าเล่นคล้ายกันแต่ทั้งคู่เนี่ยเป็นมิดฟิลด์ประเภทเอาตัวรอดเก่งในพื้นที่แคบเพียงแต่ว่ามีปัญหาเรื่องของการตัดเกมหรือว่าการเล่นเกมรับแต่ความเข้าใจ2คนนี้ยังเล่นได้นอกจากกรณีที่เฮ้ยสุดแล้วจริงๆหรือต้องการเล่นรับมากๆต้องเอาตัวเข้ามาตันซาอูอีเกสคือคำตอบนะฮะซาอูอีเกสมาเนี่ยจุดนึงก็อดคิดไม่ได้นะครับว่าเป็นลักษณะการยืมตัวซึ่งเชลซีก็ไม่ได้บังคับที่จะซื้อขาดเป็นการรอดีแคนไรซ์หรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วการเล่นของซาวีเกสยิ่งเป็นเท้าซ้ายแบบนี้ผมมองว่าเขาเป็นตัวลักษณะตัดเกมที่สามารถเล่นเป็นตัวโฮลดิ้งมิดฟิลด์ออกบอลจากแนวหลังได้แต่ความกังวลคือซาวีเกสจะปรับตัวกับสปีดบอลได้หรือเปล่าถ้านึกไม่ออกภาพของซาวีเกสอาจจะมองไปถึงเนมันย่ามาติชก็ได้นะครับเนื่องจากซ้ายคล้ายกันแต่ด้วยสไตล์อาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยตรงที่ความดุดันมาติชอาจจะไม่ได้ดุดันแอคทีฟขนาดนั้นขณะที่ซาอูอีเกสเนี่ยจะเป็นประเภทดุดันมากกว่าเพราะฉะนั้นก็อดจะไม่คิดไม่ได้นะครับว่าเป้าหมายทาร์เก็ตหลักจริงๆของเชลซีคือดีแคนไรซ์เพราะซัมเมอร์นี้อย่างที่เราทราบเวสต์แฮมตั้งค่าตัวดีแคนไรซ์ถึง100ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ซัมเมอร์หน้าเนี่ยไม่ใช่แค่เชลซีครับแมนยูก็รู้ครับว่าถ้าตัวดีแคนไรซ์จะลดถึง75ล้านปอนด์ก็เป็นไปได้ครับที่ซาอูอีเกสอาจจะเป็นตัวเลือกที่เชลซีรอคอยดีแคนไรซ์อดจะไม่คิดไม่ได้นะครับส่วนที่เหลือเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจเนี่ยมีการคอมเพลเปรียบเทียบกันระหว่างซาวีเกสกับมิดฟิลด์คนอื่นๆของเชลซีอย่าลืมนะฮะนี่ผมนำสถิติเข้ามาเนี่ยลีกก็คนละลีกกันแล้วนะครับด้วยตำแหน่งด้วยอย่างอื่นแต่สื่อเมืองนอกเข้ามาเปรียบเทียบนะครับเรื่องการทำประตูครับจอร์จินโญ่ยิงไป7ก็เป็นจุดโทษซะเยอะซาอูยิงไป2เมสันเมาส์ยิงไป1กองเต้ไม่ได้ยิงเลยแล้วก็มาเตโอโควาซิชไม่ได้ยิงเลยนะครับขณะที่นะฮะสถิติอื่นๆนะฮะนี่เป็นสถิติเมื่อเทียบกับซีซั่นที่แล้วนะครับแอสซิสต์เนี่ยเมสันเมาส์ทำไป4กองเต้ทำไป2จอร์จินโญ่1โควาซิช1แล้วก็ซาอูอีเกสแค่1ครับนาทีในการทำแอสซิสต์นะครับเฉลี่ยนะครับจอร์จินโญ่ 238.8 นาทีต่อ1แอสซิสต์เมสันเมาส์ 267.2 นาทีต่อแอสซิสต์นะครับซาอูอีเกส 678 นาทีกองเต้ 1,015 นาทีแล้วก็โควาซิช 1,680 นาทีนะครับนี่คือสถิตินะครับสถิติในการสร้างสรรค์เกมใน90นาทีเมสันเมาส์อยู่ที่ประมาณ 2.8 ครั้งต่อเกมนะครับ
ขณะที่จอร์จิโญ่ 1.1 ครั้งมาเตโอโคซิช 1.0 ซาวิเกส 1.0 ก็คือครั้งเดียวเนี่ยแหละครับในเกมนึงแล้วก็กองเต้ 0.9 นะครับเลี้ยงบอลผ่านสำเร็จใน90นาทีนะฮะมาเตโอโคซิชเฉลี่ยอยู่ที่ 80.6% เมสันเมา 61.9% กองเต้ 68.8% จอร์จิโญ่ 66.6% และซาวิเกส 77.7% นั่นเท่ากับซาวิเกสมีสถิติในการเลี้ยงบอลผ่านมากกว่าเมสันเมาส์เอ็นโกโลกองเต้และจอร์จิโญ่รวมไปถึงขึ้นไปเทียบกับมาเตโอโควาซิชซึ่งไม่แปลกนะครับถ้าเราดูสไตล์ของโควาซิชแล้วเขาเป็นคนที่เอาตัวรอดในพื้นที่แคบได้เก่งนะมีทักษะส่วนตัวได้ดีเขาเป็นคนที่เลี้ยงบอลอยู่กับเท้าหรือเลี้ยงบอลที่ประสบความสำเร็จได้มากๆนะครับเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลมาเตโอโควาซิชอยู่ที่ 91.1 นี่คือจุดขายของโควาซิชอยู่แล้วนะครับตั้งแต่เรอัลมาดริดแล้วครับ 91.1%จอร์จิโญ่ 89.1% เมสันเมาส์ 88.2% กองเต้ 86.5% และซาวิเกส 84.4% จะสังเกตได้ว่าซาวิเกสเป็นกองกลางที่ในบรรดาทั้งหมดเนี่ยเขามีเปอร์เซ็นต์การออกบอลแม่นยำน้อยที่สุดแต่ก็ไม่ได้แย่จนเกินไปนะครับ 84.4% อันนี้ถือว่าน่าสนใจครับนักเตะที่เข้าแท็กเกิลสำเร็จมากที่สุดใน1เกมเอ็นโกโลกองเต้เนี่ยอยู่ที่ 74.7% เฉลี่ยต่อเกมเนี่ยเขาแท็กเกิลประสบความสำเร็จถึง 3.5 ครั้งนะครับจอร์จิโญ่เนี่ย 2.7 ครั้งตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 56.3 เมสันเมาส์ 2.6 ครั้งครับเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 59.1 ซาวีเกสครับเฉลี่ยที่ 2.5 ครั้งต่อเกมน้อยกว่าเมสันเมาส์นะครับอยู่ที่ 65.7% นะฮะเฉลี่ยมาเตโอโควาซิชอยู่ที่ 73.3% นะครับกับการประสบความสำเร็จในการแท็กเกิลตัดเกมครับอินเตอร์เซปนะกองเต้อยู่ที่ 2.5 ครั้งต่อเกมจอร์จิโญ่ 1.8 เมาส์ 1.2 โคซิส 0.8 แล้วก็ซาวิเกสอยู่ที่ 0.8 นะครับนี่คือสถิติที่ผมนำมาบอกทั้งหมดกับแฟนเชลซีแล้วไปลองตัดสินใจดูครับว่าซาวิเกสจะเข้ามาเป็นตัวหลักเข้ามาเป็นตัวเลือกหรือจะมาเป็นตัวสำรองสถิติอาจจะบอกได้บางอย่างครับแต่สุดท้ายอยู่ที่ซาวิเกสครับที่จะพัฒนาฝีเท้าหรือแย่งตำแหน่งตัวจริงอย่างที่เขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาจะพยายามกลับมาได้หลังจากลงเล่นกับอาเลโกมาดริดแบบไม่ถูกตำแหน่งนะครับเราก็ต้องติดตามดูครับซาวิเกสว่าสุดท้ายแล้วเขาจะประสบความสำเร็จกับเชลซีหรือเปล่าผมก็หวังนะครับว่าซาวิเกสจะเล่นเข้ากับระบบเชลซีแล้วใช้เงิน40ล้านยูโรในการซื้อมาอย่างถาวรเพราะอย่าลืมว่าตอนเราเอาควาซิชมาเนี่ยเรายืมมาจากเรอัลมาดริดสุดท้ายครับด้วยสถานการณ์ที่เชลซีเสริมทัพไม่ได้เชลซีต้องใช้เงินในการซื้อผู้เล่นเหมือนสถานการณ์เชิงบังคับในการดึงโควาซิชเข้ามาแล้วทุกวันนี้ก็มองว่าประสบความสำเร็จแต่ที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างริคาร์โดโคเรสมาหรือนักเตะคนอื่นที่เชลซียืมมาคุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่าเชลซีไม่ค่อยเซ็นสัญญาถาวรเท่าไหร่น้อยมากๆใครนึกออกนอกจากโควาซิชคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับหรือว่าตัวไหนที่เชลซีซื้อมาแล้วไม่ค่อยได้เรียกว่าเซ็นขาดเท่าไหร่ยืมมาขั้นเวลาหรือว่ามีอะไรในทีมเยอะๆเพื่อที่จะเป็นตัวสแตนด์บายหลายคนนึกถึงใครออกลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้นี่คือสถิติของซาวิเกสที่ผมนำมาฝากทุกท่านรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะลงคลิปข้อมูลสถิติจากเดอะแอตเลติกเป็นเวอร์ชันพิเศษอีกเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกท่านได้ข้อมูลของซาวิเกสกันไปเพื่อที่จะไปพูดคุยกันเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับซาวิเกสคำถามเกิดขึ้นมากมายเหมือนที่พูดในช่วงต้นครับจะปรับตัวได้หรือเปล่ากับสปีดเกมในอังกฤษบอลหนักของอังกฤษซาวิเกสจะเล่นได้ไหมเขาเข้ามาแทนหรือว่ามาสแตนด์บายเอ็นโกโลกองเต้ได้ดีขนาดไหนทุกคำตอบอยู่ที่ฝีเท้าของเขาแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรื่องราวของซาวิเกสในวันนี้แล้วฝาก Subscribe ช่องปาล์ม3บาท5บาทด้วยนะครับวันนี้น่าจะครบถ้วนประมาณนึงเลยเดี๋ยวไปรออีกทีละเอียดก็คือใน The Athletic ที่ผมจะแปลข้อมูลของซาวิเกสนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ